เพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดแม่ยิ่งกว่าพ่อเกี่ยวข้องกับแม่ตลอดเวลาไม่ค่อยเดียวเกี่ยวพ่อเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงพ่ออยู่วงนอกโลดเต้นอยู่วงนอกแม่นี่ใกล้ชิดสนิทสนมแนบเนื้อแนบอยู่กับอกตลอดเวลานี่มันจึงมีส่วนที่ว่าจะสร้างอะไรทุกอย่างขึ้นในดวงจิตในวิญญาณของลูกแล้วก็ทำอะไรให้ทุกอย่างแหละมันดาของอาตมานี่ไม่มีลูกหญิงหัวปีลูกหญิงมันไปอยู่ตอนท้ายทั้งหมดให้ลูกชายเป็นหัวปีให้ลูกชายนี่ได้รับการสั่งสอนอย่างที่เขาสั่งสอนกับลูกหญิงนั้นลูกชายต้องช่วยแม่ทำครัวเหมือนอย่างลูกหญิงจะต้องช่วยเพราะจึงได้รับการถ่ายทอดอะไรมามากเหลือเกินจากมารดา เรื่องประหยัดเรื่องใช้น้ำอย่างประหยัดใช้ฟืนอย่างประหยัดใช้อะไรอย่างประหยัดได้รับการอบรมมาจากพ่อแม่นิสัยนี้มันมีไม่หายไป แล้วก็เป็นเหตุให้คนหลายคนเดี๋ยวนี้หาว่าไอ้หมอนี่มันขี้เหนียวแทนที่ว่าประหยัดมันว่าอาตมาเป็นคนขี้เหนียวไงนิสัยประหยัดแม่เขาจะพูดว่าถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นธาตุฟืนไม่รู้จักใช้น้ำก็จะเป็นธาตุน้ำคือมันต้องหามามากเกินไปรวมไปทั้งว่าถ้ามันไม่รู้จักใช้เงินมันก็ต้องเป็นธาตุเงินมันต้องหาเงินมากเกินเป็นไม่รู้จักใช้อะไรก็จะเป็นธาตุของสิ่งนั้นพอเรามาปฏิบัติกันอย่างนี้อยู่เดี๋ยวนี้คนบางคนที่เห็นข้าวนี่ว่าไอ้นี่มันขี้เหนียวมันขี้ตืดขี้ตั้งไงนี่มันมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามซะอย่างนี้ทำอะไรต้องพอดีนะทำอะไรต้องพอดีแม้แต่ขูดมะพร้าวต้องใช้แรงที่พอดีมะพร้าวที่ขูดออกมาจึงจะเป็นมะพร้าวที่สำเร็จประโยชน์เด็กชายธรรมธาตุขูดมะพร้าวเป็นที่พอใจแม่กว่าเด็กชายพุทธธาตุไอ้เด็กชายพุทธธาตุมันขูดหยาบออกมาหยาบมันขูดเต็มแรงแล้วแม่ก็บอกว่ามันปั้นก็ไม่สบายมือแล้วน้ำกะทิก็มันไม่ออกมามันอยู่ในชิ้นมะพร้าวที่มันใหญ่เกินไปมันไม่ออกมามันได้น้ำกะทิน้อยไปนี่เด็กชายธรรมธาตุนะเขาขูดละเอียดนิ่มลึกวันปั้นก็นิ่มแล้วน้ำกะทิมันก็ออกมาหมดอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เรื่องว่าทำอะไรที่ว่าจะว่ามีแรงก็จะเอาเต็มแรงมันไม่ได้ถูกเสมอไปแล้วมันต้องพอดีเช่นขูดมะพร้าวนี่ต้องขูดพอดีละเอียดที่สุดแล้วน้ำกะทิก็ไม่เหลืออยู่ในกากมะพร้าวแล้วแต่ลองขูดเต็มแรงดูสิมันออกมาชิ้นใหญ่ๆหนาๆในนั้นมีน้ำกะทิเหลืออยู่ไม่ออกมาบางทีต้องใช้เอาไปตำอีกทีสมน้ำหน้ามันจะทำอย่างนั้นเอาไปตำให้ละเอียดอีกทีนี่ได้ขูดได้ขั้นกะทิออกหมดนี่แม่สอนอย่างไรแม่สอนก็ต้องว่าขูดมะพร้าวนี่ต้องขูดชนิดที่มันมีเหตุผลอย่าขูดตามเรียวตามแรงแต่นั้นมันไม่ได้หรอก มันเหลือที่จะกล่าวและที่ว่าแม่ได้ถ่ายทอดอะไรให้มาเรื่องการประหยัดเป็นที่หนึ่ง มันประหยัดไปซะทุกอย่าง
ระหว่างที่เอาหม้อข้าวไปเช็ดน้ำให้ออกไฟมันอยู่เปล่าๆไฟอยู่เปล่าๆนี่ก็ถือว่าเสียหายมันต้องทำอะไรอย่างหนึ่งต้องอุ่นแกงเล็กๆอะไรอย่างหนึ่งพอดีกว่าจะเช็ดหม้อข้าวเสร็จเอามาวางพอดีไม่เสียถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ว่าโง่แล้วก็ถูกดุนะว่ามันไม่ประหยัดหรือมันไม่ใช่ไม่ทำให้ดีที่สุดอย่างนี้อันนี้สายนี้มันก็จึงติดมาในการที่จะใช้อะไรติดต่อให้เป็นประโยชน์กันไม่ขาดตอนมันเป็นนิสัยที่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่แม่ใส่มาให้แล้วมันยังอยู่ทั้งเดียวนี้คิดดูมันหลายสิบปีความคิดหรือการกระทำชนิดนี้มันได้รับถ่ายทอดมาหลายสิบปีแล้วมันก็มาอยู่ทุกวันนี้อีกไม่กี่ปีก็จะตายเองอยู่แล้วมันถ่ายทอดมาไกลถึงขนาดนี้ขอให้คิดดู นิสัยรอบคอบละเอียดละออนี่อาตมาได้มาจากแม่ จนเหลือที่จะกล่าว ขอยกตัวอย่างแม่กำชับว่าพาน้องไปโรงเรียนหรือเป็นเพื่อนน้องไปโรงเรียนให้เดินนี่ด้านซ้ายเฉียงด้านซ้ายทางหลังแห่งเดียวเท่านั้นแหละแห่งเดียวเท่านั้นแหละมันมีแปดมุมแหละมันก็ต้องแปดฉากแปดมุมตรงหน้าซ้ายขวาและระหว่างนั้นมันมีแปดแฉกในแปดแฉกที่จะเดินนั่นมีแฉกเดียวก็คือด้านนี้ด้านซ้ายมือเฉียงไปทางหลังเฉียงไปทางซ้ายที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแสงสว่างอ่านหนังสือดีที่สุดต้องมาทางหูซ้ายนะคือมุมนี้อีกเจ็ดมุมใช้ไม่ได้ถ้าเดินตามหลังน้องไม่เห็นข้างหน้าน้องเกิดเรื่องเดินข้างซ้ายก็ช่วยไม่ถนัดอะไรเกิดขึ้นข้างขวาก็ไม่ถนัดถ้าเดินข้างหลังก็ยังช่วยไม่ได้ถ้าเดินเฉียงมาทางขวามือเฉียงนี่มันไกลมือซ้ายช่วยไม่ถนัดจะมาเดินตรงนี้มือขวามันช่วยถนัดให้พร้อมอยู่เสมอที่จะเห็นทันทีเห็นทั่วถึงและมือขวาช่วยถนัดแม่ของเราไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แต่รู้ว่าเดินตรงนี้จุดนี้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและกำชับเราก็เห็นคนโง่ๆไม่ทำอย่างนี้คอยคิดดูแม่ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์กับเขาแต่รู้ว่าจุดไหนดีที่สุดที่จะเดินควบคุมความปลอดภัยให้แก่น้องให้มันก็มันช่วยศึกคิดนึกศึกษาหาจุดที่ดีที่สุดทำอะไรดีที่สุดนั้นถ้าว่าอาตมาได้มีการทำอะไรดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายบ้างแล้วก็ขอให้นึกว่านี่มันถ่ายมาจากแม่ขอให้ขอบบุญขอบคุณไปถึงแม่ด้วยที่ได้ช่วยสร้างมาให้เป็นผู้ที่สุขุมรอบคอบทำอะไรถึงจุดดีที่สุดเดินตามคนป่วยเดินคุ้มครองคนป่วยก็เหมือนกันเหมือนกับคุ้มครองน้องไปโรงเรียนจุดสำคัญที่สุดมีอยู่จุดเดียวในแปดจุดรอบตัวใครมีหน้าที่อย่างนี้ก็ขอให้คิดนึกกันไว้บ้างมันคงจะฉลาดขึ้นกว่าก่อน แล้วแม่ก็ให้ช่วยตัวเองนะอบรมนิสัยช่วยตัวเองนี่มากที่สุดแม่ไม่ให้อะไรง่ายๆแม่ว่าไม่มีหน้าที่จะซื้อรถจักรยานให้ต้องทำเองต้องเย็บผ้าโดยจักเย็บผ้าแล้วก็คิดค่าแรงไว้ให้หลายเดือนข้าวก็พอที่จะซื้อรถจักรยานได้แม่ไม่ยอมซื้อให้ถ้าไม่ทำงานแบบช่วยตัวเองรถจักรยานสมัยนั้นราคา90บาทเป็นชั้นดีเลยราคา90บาทร้านฮกจวนนายบุญช่วยที่มาตายที่นี่ที่สร้างตึกฮกจวนไว้เขาขายจักรยานยี่ห้อนี้มาไปซื้อเขา90บาทชั้นดีถ้าชั้นดีเลิศ150บาทซื้อไม่ไหว
เราได้พยายามมีหลักเกณฑ์ที่ว่าช่วยตัวเองและช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่ควรจะรบกวนพ่อแม่แล้วไม่ต้องเราก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆมาแม้จะเปลี่ยนรถจักรยานเป็นคันที่ดีที่พายกันไปก็ทำงานเองแค่นั้นลูกเด็กๆนี่ก็ประหยัดเมื่อเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมอาหารกลางวันมื้อหนึ่งแม่ให้สตางค์เดียวสตางค์เดียวนี่คิดดูไปที่ร้านขายขนมจีนซื้อขนมจีนหนึ่งสตางค์แล้วก็เก็บผักบุ้งในคูมากำมือใหญ่ๆมาบิดใส่ลงไปกินกับขนมจีนหนึ่งสตางค์ก็อยู่ได้อยู่ได้จนเรียนหนังสือชั้นประถมจบเนี่ยมาสร้างตัวเองมาโดยการอบรมของพ่อแม่ของแม่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับพ่อในลักษณะอย่างนี้มีอาหารกลางวันหนึ่งสตางค์ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าวันไหนมีอะไรให้สักทีบ้านแล้วก็ไม่ต้องอย่างถ้าไม่มีก็หนึ่งสตางค์เป็นอย่างมากนี่พ่อแม่แม่นะโดยเฉพาะได้สร้างนิสัยเข้มแข็งอดทนให้อย่างไรแล้วก็ไม่ตายก็ไม่ตายอยู่มาจนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ร้ายเดี๋ยวนี้ก็อยากให้ทุกคนมีหลักเกณฑ์อย่างนี้อยู่ได้ที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ไม่แพงไม่เนี่ยพอแล้วมั่งสิว่าจะเล่าแม่เป็นบุพาจารย์อย่างไรแม่สอนเป็นข้อแรกเป็นครูคนแรกแห่งธรรมะอย่างไรแล้วแม่ยังมีปฏิภาณโวหารที่จะโต้แย้งกับพ่อจนพ่อไม่ตีอย่างนี้ก็มีแม่ช่วยใช้ข้อแก้ตัวให้โดยพ่อไม่ต้องตีอย่างนี้ก็มีนี่ก็แม่มีบุญคุณอย่างนี้เป็นอาจารย์ของแรกคุณคนแรกของโลกสรุปความสั้นๆก็ต้องพูดว่าเดี๋ยวนี้อาตมาเป็นเนื้อเป็นตัวทำอะไรได้อย่างนี้ขออวดหน่อยว่าเกินกว่าบางคนมันก็เพราะแม่ทั้งนั้นเนี่ยเพราะแม่ได้ใส่ได้สอนได้สั่งได้อบรมมาอย่างนี้นั่นใครได้รับประโยชน์อะไรจากอาตมาบ้างก็ขอบคุณไปถึงแม่ด้วยเพราะแม่ได้สร้างชีวิตนี้มาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยในบทว่าปุพพาจริยาแม่เป็นครูคนแรกในโลกแล้วก็ปั้นบุคคลขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้จะเรียกว่าอย่างไรถ้าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้เราก็จะเนรคุณพ่อแม่ได้อย่างไรอาตมาก็มีความเสียใจอยู่อย่างหนึ่งเสียใจอยู่อย่างยิ่งว่าสมัยโน้นเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อาตมาก็ไม่มีความรู้อะไรแม่จะบวชแล้วก็มีความรู้ธรรมะโง่ๆงามเง่าก็งูปลาพลายนั่นแหละถ้ามีความรู้อย่างเดียวนี้แล้วก็จะช่วยแม่ได้มากให้พอใจรู้ธรรมะอย่างยิ่งแม่ชิงตายไปเสียก่อนก่อนที่มาจะมีความรู้พอที่จะสอนธรรมะลึกๆให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่นึกแล้วก็ว่าเวอยู่ไม่หายนะ เรื่องพ่อแม่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องจิตวิญญาณของลูกทั้งหมดสร้างมาจากพ่อแม่โดยเฉพาะก็คือแม่นั่นเองแล้วพ่อแม่ของใครก็ลองไปคิดดูเนี่ยมาพูดของตัวเองให้ฟังไม่ใช่อวดดีนะไม่ใช่อยากจะอวดดีอวดดีไม่ใช่แต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้มันรับรองกับพระพุทธภาษิตที่ว่าบิดามารดาเป็นอาจารย์คนแรกแล้วมันก็ได้เป็นอาจารย์จริงๆ
เพราะมันมีโอกาสใส่อะไรลงไปในชีวิตจิตใจในวิญญาณมากกว่าคนอื่นมันจึงถ่ายทอดออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีรายละเอียดอีกมากเล่าไม่ไหวแล้วคราวนี้ก็พอแล้วว่าแม่นั่นคือครูคนแรกอาจารย์คนแรกช่วยกันระวังให้ดีๆเคารพให้ดีๆการได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นั่นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครมีโอกาสได้ตอบแทนเพียงพอถูกต้องเสียตั้งแต่แม่ยังไม่ตายเนี่ยวิเศษอาตมายังคงคาราคาสังไม่ได้ให้ความรู้ที่สูงสุดที่พอใจให้แก่แม่เพราะว่าแม่ชิงตายเสียก่อนแต่แม่ก็สนใจธรรมะเหลือประมาณแม่แรกบวชแรกเรียนนักธรรมอย่างโง่ก็อุตส่าห์เขียนส่งไปให้แม่หรือพูดให้แม่ฟังอยู่เสมอเขียนใส่สมุดเล็กๆส่งไปให้พ่อแม่ให้แม่นะเสมอแต่เป็นความรู้ธรรมะเด็กๆทั้งนั้นเดี๋ยวนี้รู้ธรรมะชั้นผู้ใหญ่แล้วแต่แม่ตายไปแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรนี่ทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความกตัญญูความกตัญญูอยู่ที่ไหนความกตัญญูอยู่ที่ไหนการที่จะตอบแทนพระคุณของแม่นั่นน่ะของพ่อแม่นั่นน่ะจะทำกันอย่างไรลูกสัตว์เดรัจฉานั้นไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ใครๆก็เห็น เพราะว่าพอโตแล้วก็แยกกันไม่ได้มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่ลูกคนลูกมนุษย์เท่านั้นน่ะที่จะมีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่แต่แล้วมันก็บกพร่องจนโดยมากมันไม่ทำเสียก็มีเลวร้ายทั้งที่สุดจนมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เคยมีทั้งที่ลูกคนมีโอกาสตอบแทนพ่อแม่ตอบแทนคุณพ่อแม่ลูกหมาไม่มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่แต่ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกไอ้ลูกคนที่มันมีโอกาสแทนทดแทนคุณพ่อแม่นะมันกลับทำให้พ่อแม่น้ำตาตกมากกว่าลูกหมาซึ่งไม่เคยทำนั่นคิดดูดีๆนี่ใครเคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกก็จะต้องนึกถึงเรื่องนี้แล้ว ลูกหมาไม่เคยกัดแม่แต่ลูกคนมันเคยกัดแม่เคยทำให้แม่น้ำตาตก เรื่องน้ำตาตกนี่มันมีสิ่งที่จะต้องนึกกันมากทีเดียว คือคนโบราณเขาพูดว่าถ้าว่าลูกได้ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกลูกเองจะต้องไปตกนรกชั้นอเวจีลูกจะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่รู้แล้วมันกลับมาอยู่ฝ่ายแม่เพราะคุณของแม่แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตกแม่ลูกมันจะทำแก่แม่อย่างเจ็บปวดรวดร้าวแม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตกเพราะกลัวลูกมันจะไปตกอเวจีดูพระคุณของแม่แม่ไม่กล้าปล่อยน้ำตาตกของน้ำตาแม่ตกออกมากลัวลูกมันจะไปตกอเวจีแม่รักลูกเท่าไรเนี่ยขอให้สนใจกันไว้บ้างแค่ว่าทำให้แม่น้ำตาตกนั่นน่ะลูกไปตกนรกอเวจีแต่มันมีข้อยกเว้นนะทำให้แม่น้ำตาตกนี่เพราะมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่กิเลสของมันนะเห็นแก่ตัวของมันนะที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกข้อนี้ต้องยกเว้นบุคคลบางประเภทที่แม่จะทำให้พ่อแม่น้ำตาตกก็โดยเจตนาอย่างอื่นคือเจตนาจะโปรดพ่อแม่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะในบาลีมีชัดว่าเมื่อบิดามารดาน้ำตานองหน้าอยู่เราได้ออกบวชอย่างนั้นเลยนี่พระเจ้ากัดเองว่าพ่อแม่น้ำตาตกเมื่อเราออกบวชแต่ว่าการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อจะโปรดพ่อแม่มันไม่มีทางอื่น
แล้วจะโปรดสัตว์ทั้งจักรวาลการทำให้พ่อแม่น้ำตาตกมันสองความหมายอยู่ความหมายที่แรกมันเพื่อกิเลสของมันเองเพื่อตัวกูของมันเองอย่างนั้นแต่มันทำพ่อแม่น้ำตาตกมันต้องไปตกอเวจีแต่ว่าถ้าทำพ่อแม่น้ำตาตกก็จริงแต่มันเพื่อประโยชน์กับพ่อแม่และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ยกเว้นไม่อยู่ในข้อนี้นี่เป็นเรื่องที่ควรกระทำให้มันถูกกับเรื่องนี่ขอให้เยาวชนทั้งหลายวัยรุ่นวัยสาวทั้งหลายนึกถึงข้อนี้กันให้มากขออย่าได้ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเลยการเล่าเรียนของคุณก็ดีการงานของคุณก็ดีอะไรก็ดีอย่าให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกเลยจะหาพ่อแม่ที่ดีจนว่ากลั้นน้ำตาเสียเองนั่นมันจะหาไม่ได้ถ้าน้ำตาพ่อแม่มันตกไปคุณก็จะต้องลงอเวจีอย่าให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกด้วยประการใดใดเดี๋ยวนี้ใครกำลังทำให้พ่อแม่น้ำตาตกกี่คนรีบเอาไปคิดไปนึกเร็วเป็นนักเรียนก็ดีเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรก็ดีกำลังทำให้พ่อแม่น้ำตาตกอยู่บ้างกี่คนขอไปนึกกันสมัยดีรีบเลิกกันเสียโดยเร็ว รู้จักคุณของพ่อแม่ใครมีลูกอ่อนจะรีดน้ำนมแจกมันให้มันกินซะบ้างมันจะรู้คุณน้ำนมของแม่เตือนมันว่าอย่าได้ลืมพ่อแม่ การศึกษาในโลกตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญามันไม่ได้สอนเรื่องคุณของพ่อแม่มันไปเรียนเมืองนอกจบปริญญายาวเป็นหางมันก็ไม่รู้คุณของพ่อแม่เพราะมันไม่เคยเรียนเพราะมันไม่เคยสอนกันขอให้สนใจว่าไอ้สิ่งแรกที่ต้องรู้นั่นคือคุณของพ่อแม่เช่นเดียวกับที่พ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของเรานั้นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้ก่อนสิ่งใดก็คือพระคุณของพ่อแม่นี่ก็จะต้องกตัญญูกันอย่างนี้อย่าลืมว่านมที่เคยกินวันนั้นเลือดในอกแม่ถ้านึกอยู่อย่างนี้แล้วมันก็คงจะไม่กล้าเนรคุณพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกแล้วตัวเองไปตกอเวจีแล้วยังน้อยไปนะมันควรจะรับอะไรมากกว่านั้นอีกมากเพียงจะไปตกอเวจียังน้อยไปนะก็ให้ใครควรดูดีๆพระคุณของแม่ลึกซึ้งกว่ามหาสมุทรสูงสุดกว่าท้องฟ้าพระคุณของแม่ลึกซึ้งกว่ามหาสมุทรแล้วก็สูงสุดกว่าท้องฟ้าคุณไม่มีปัญญาที่จะวัดเพราะมันมากเกินไปแต่ขอให้ถือเป็นที่แน่นอนว่าพระคุณของพ่อแม่เป็นอย่างนั้นมาจึงถือจึงเชื่อว่าไอ้สมัยที่มนุษย์นั่งไหว้ศิวลึงและอุมาโยนิมันจะมีศีลธรรมดีกว่าคนสมัยนี้มากซึ่งไม่ยอมไหว้ศิวลึงเลยไปแล้วแต่ได้ยินว่าในโบสถ์บางแห่งทางอินเดียทางลังกาไม่ได้เอาออกจากโบสถ์โบสถ์พุทธก็มีเพราะว่าถือว่านี่มันเป็นศาสนาธรรมชาติไม่ใช่มันโง่ไหว้อวัยวะเพศไม่ใช่มันเป็นสัญลักษณ์ของบิดามารดาที่มนุษย์ที่มีสติปัญญารู้สึกผิดชอบชั่วดีจะต้องยอมรับอยู่เสมอนั่นเอาจิตใจโดยพื้นฐานนี่เป็นหลักเราจะไม่ลืมพระคุณของแม่จะตอบแทนให้สมกันมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ตอบแทนกันเดี๋ยวนี้อย่าผัดไหว้ต่อตายแล้วค่อยทำบุญอุทิศให้เลยนะเอาเปรียบมากไอ้ลูกเอาเปรียบ
มีชีวิตอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทดแทนคุณอย่าผัดว่าต่อตายอย่าไปทำบุญไปให้ มันจะเป็นข้อแก้ตัวจะมากกว่า ที่นี่ก็จะดูกันในแง่ที่ว่าแม่สร้างโลก ถ้าว่าทุกคนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดานะโลกนี้จะมีแต่สันติภาพถ้าบุตรทุกคนในโลกปัจจุบันนี้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาโลกนี้จะมีแต่สันติภาพสันติสุขเหลือประมาณนะ เดี๋ยวนี้มันมีบุตรเป็นอันมากที่มันเป็นบุตรที่เลวของบิดามารดามันทำสิ่งที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลมันเป็นคนเลวนี่มันไม่เคารพเกียรติยศของบิดามารดาไม่สงวนไม่รักษาเป็นอันธพาลให้ถ้ามันนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาแล้วมันเป็นอันธพาลไม่ได้หรอกมันเป็นอันธพาลไม่ได้ถ้าทุกคนมันเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาแล้วไม่มีอันธพาลในบ้านในเมืองในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องนึกถึงข้อนี้ว่ามีความกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษจะทำอะไรไปสักหน่อยก็นึกถึงบิดามารดาที่ตายไปแล้วถามขึ้นเลยเรานี่พ่อแม่จะยินดีให้ทำไหมก็ตอบได้เองว่าไม่ยินดีให้ทำหรือยินดีให้ทำตอบได้ด้วยตนเองแม้ก็ทำแต่ชนิดที่รู้สึกว่าบิดามารดาคงยินดีอนุโมทนาอนุญาตให้ทำแล้วก็ทำเถอะมันก็เป็นลูกที่ดีไม่สร้างกรรมเลวร้ายอาชญากรรมใดๆเอากระดูกของพ่อแม่ปั้นเป็นก้อนเป็นลูกเครื่องรางแล้วมาใส่ไว้ในมวยผมของลูกผู้หญิงดีกว่าเอาปลัดขิกไปใส่ไว้ในมวยผมแล้วไปประกวดนางงามนะเอากระดูกของพ่อแม่มาใส่ไว้ในมวยผมดีกว่าเอาปลัดขิกมาใส่ในมวยผมแล้วก็ไปเที่ยวหาโชคลาภอะไรที่ดีถ้าว่ามันรู้จักพระคุณของแม่คงจะทำอย่างนี้เอากระดูกของแม่มาบดปั้นเป็นรูปพระเครื่องแขวนคอจะดีกว่าอย่างอื่นเพราะมันจะช่วยให้กตัญญูให้กตเวทีถึงที่สุดใครจะทำให้พ่อแม่น้ำตาตกหรือกำลังทำอยู่หรือว่าจะทำต่อไปข้างหน้านะหยุดเถิดหยุดเถิดอย่าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกแม้แต่สักนิดเดียวถึงจะสักอนุเดียวก็อย่าเลยผู้ที่รักลูกถึงที่สุดไม่มีความเห็นแก่ตัวแม้แต่นิดเดียวนั่นคือแม่ผัวเมียกันแท้ๆมันยังเห็นแก่ตัวนะมันยังต่อสู้เป็นศัตรูกันความเห็นแก่ตัวระหว่างผัวกับเมียก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวระหว่างแม่กับลูกนี่มันหาไม่ได้นะมันหาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้นะขอให้เห็นพระคุณแม่ว่าแม่ไม่มีความเห็นแก่ตัวต่อลูกเลยนี่เรียกว่าถ้าเรามองเห็นพระคุณของแม่โดยชัดเจนอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรให้เสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูลหรือทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่แม่ไม่ชอบนี่แม่ไม่ชอบถ้าลูกทุกคนจะถือเป็นหลักเกณฑ์ว่าอะไรที่รู้สึกว่าแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบแล้วก็จะหยุดไม่ทำนะก็สร้างโลกภาษีอารยเมตไตรขึ้นมาได้ทันทีไม่ทำอะไรที่เป็นการเสียหายเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทุกฝ่าย แล้วก็จะมีจิตใจกว้างเพราะความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นต้นทุนก่อนเรามีความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นต้นทุนก่อนแล้วก็จะกตัญญูต่อคนนอกๆออกไปได้เพื่อนฝูงมิตรสหายเจ้านายก็กตัญญูได้
กตัญญูไปถึงไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจถนนหนทางห้วยหนองคลองบึงบางไม่มีชีวิตจิตใจก็กตัญญูกับมันใช้เป็นประโยชน์ได้ช่วยกันรักษาช่วยกันสร้างสรรค์นี่มันจะเป็นคนกตัญญูที่กว้างขวางขนาดนี้เพราะว่าเขามีความกตัญญูต่อจุดตั้งต้นสูงสุดจุดตั้งต้นสูงสุดคือบิดามารดาเป็นจุดตั้งต้นที่จะต้องกตัญญูและกตัญญูให้ได้มันก็จะมีแผ่กว้างออกไปเป็นกตัญญูที่ไม่มีขอบเขตเป็นแน่นอนเอาทีนี้พูดเรื่องเห็นด้วยตาธรรมดากันมากนักแล้วจะพูดถึงเรื่องที่ต้องเห็นด้วยจิตใจกันบ้างแม่เป็นแม่ของลูกโดยทางร่างกายที่เห็นได้ด้วยตาแต่ยังมีแม่ที่ไม่ได้เป็นทางร่างกายเป็นทางจิตทางวิญญาณนั้นก็มีอยู่อีกแม่หนึ่งข้อนี้ก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วนะถ้าคุณไม่ลืมอาม่าก็ยังไม่ลืมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่เนี่ยพูดกี่ครั้งแล้วลองนึกดูนี่ยังมีแม่ชนิดหนึ่งพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์นี่เป็นพี่น้องๆหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดได้รับประโยชน์ทางธรรมะแล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่นี่ก็เหมือนกันอย่าลืมแม่คนนี้แม่สูงสุดพระธรรมเป็นแม่ที่เกิดสิ่งทั้งปวงแม้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมก็ให้เกิดออกมาพระธรรมให้เกิดขึ้นเรียกว่าทางวิญญาณมันมีอยู่อย่างนี้แต่ก็มีทีหลังทางวัตถุเกิดทางวัตถุกันก่อนแล้วจึงค่อยมีพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ทีหลังหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีจิตใจกว้างขวางนึกถึงพ่อแม่ที่ไม่ใช่ร่างกายไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งทั้งปวงพระธรรมน่ะคือธรรมชาติคำว่าพระธรรมธรรมนี่คือเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติโดยตรงก็มีเป็นตัวกฎของธรรมชาติโดยตรงก็มีเป็นตัวหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็มีเป็นผลที่ออกมาจากหน้าที่เหล่านั้นก็มีทั้งสี่ความหมายนี่เรียกกันสั้นว่าธรรมะหรือพระธรรมอันนี้ที่เป็นมารดาของสิ่งทั้งหลายคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเป็นต้นเหตุเป็นตัวบันดาลให้เกิดสิ่งทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นโดยกฎของธรรมชาตินี่ก็ควรจะรู้ไว้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้ถ้าเราไม่รับรู้เราจะวินาศเองถ้าเราไม่รับรู้สิ่งที่มีบุญคุณหรือว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่เราจะต้องรับรู้กฎของธรรมชาติแท้ๆแม้จะไม่มีจิตไม่มีวิญญาณอย่างคนนี่มันก็มุ่งหมาย ไม่เป็นไปในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์มาอย่างที่จะทำอะไรได้ดี ก็ดูที่เนื้อที่ตัวชีวิตจิตใจของเราดิธรรมชาติมันสร้างมาอย่างดีที่สุดเพียงพอเหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมชาติสร้างชีวิตร่างกายมาเหมาะสมที่สุดที่จะ
บรรลุมรรคผลนิพพานแต่คนโง่เอาไปถลุงเล่นอย่างอื่นเสียหมดแล้วไปกองอยู่ในนรกมันไม่ได้ไปมรรคผลนิพพานทั้งที่ธรรมชาติสร้างมาดีให้เหมาะสำหรับจะไปผู้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าอย่างน้อยก็ไปรวมกันอยู่ที่สวรรค์แต่สวรรค์ไม่ใช่สิ่งสูงสุดสวรรค์เป็นเรื่องยุ่งแบบสวยงามดีกว่าโลกมนุษย์ที่มันยุ่งอย่างแบบรุงรังสูงไปจากสวรรค์เถิดมันก็อาจจะเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรามีร่างกายชีวิตจิตใจเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่กิเลสมันครอบงำอวิชชามันครอบงำอวิชชาอย่างตรงกันข้ามเสียหมดเกิดมาศูนย์เหล่าเสียชาติเกิดที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับสิ่งนี้ทั้งที่ธรรมชาติสร้างมาให้เหมาะแล้วที่สำหรับจะได้รับสิ่งนี้แล้วจะไปโทษใครเล่ามันไม่กตัญญูต่อผู้สร้างมาคือธรรมชาติที่สร้างมาอย่างดีเราเอามาใช้อย่างเลวนี่คือเราไม่กตัญญูต่อผู้สร้างคือธรรมชาติซึ่งเป็นแม่ชนิดหนึ่งเป็นแม่ทางจิตทางวิญญาณก็ให้รับรู้ไว้ด้วยไหนๆวันนี้มันเป็นวันแม่พูดกันถึงเรื่องแม่แล้วก็พูดให้หมดนะทั้งแม่ทางร่างกายคือทางวัตถุทั้งแม่ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมองดูให้ครบถ้วนทั้งสองแม่แล้วก็ประพฤติตนให้ถูกต้องตามที่ควรจะประพฤติให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายก็จะไม่เสียทีที่ว่าได้อะไรได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีแม่ที่เกิดมาทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณขอให้แม่ได้เป็นแม่ตามความหมายที่สูงสุดมีพระพุทธเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่นั่นแหละจบเรื่องนะจบเรื่องของแม่ของพ่อแม่ของวันแม่ลองคิดว่ามันควรจะพอกันทีนะวันนี้เอาเรื่องของแม่มาพูดแทรกเรื่องของเลิกอายุก็ขอให้เธอสนใจกำหนดจดจำไปใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าลืมประโยคที่ร้ายกาจที่สุดลูกหมาไม่เคยเลี้ยงแม่แต่ก็ไม่เคยทำให้แม่น้ำตาตกนี่จดจำไว้ดีๆเราจะต้องเป็นบุตรมนุษย์เป็นบุตรมนุษย์ถ้าเป็นเพียงบุตรคนยังไม่แน่เป็นลูกคนยังไม่แน่ลูกเป็นมนุษย์เป็นลูกมนุษย์จริงจะแน่เพราะลูกคนมันโง่มันเลวกว่าลูกหมาก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกมนุษย์แล้วไม่มีทางจะเลวกว่าลูกหมาหรอกก็ให้สนใจไว้เถอะเรื่องวันแม่เรื่องพระคุณของแม่หรือจะต้องรับรู้เกี่ยวกับแม่ก็สมควรแก่เวลาอาตมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้ปฏิบัติถูกต้องที่สุดถึงที่สุดสมกับที่เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมีแม่ด้วยกันจงทุกๆคนต่อไปในกาลบัดนี้เทอญ